ตอนนี้บ้านเขาใหญ่เพื่อนเห็นเพื่อนหลายคนก็อยากให้เราเปิดบ้านที่นี่เมื่อไหร่จะได้ไปอยากไปแล้วอยากไปเที่ยวชมจริงจริงก็อยากให้เพื่อนไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เราไปแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นคือไปสำรวจอะไรไงไม่พอดีว่าครั้งที่แล้วที่ล่าสุดที่ไปนี่เพราะว่าเราต้องไปอ่านบทไงเตรียมตัวหนังเรื่องใหม่เราก็เลยต้องการสมาธิอะไรเงี้ยเราก็ขอไปกัน2คนก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวชวนแน่นอนครับไม่อ่านเปิดใช่ๆได้แอบคิดมาไหมคะว่าจะตั้งใจเปิดให้เพื่อนๆได้ไปช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหลังปีใหม่ก็แน่นอนนะก็คงชวนแหละคงชวนทุกคนครับผมจะมีทำบุญอะไรมีวันทำบุญเปิดบ้านมีบ้านใหม่อะไรโอ้ยคงไม่มีอาจจะมีเล็กๆแบบเล็กๆถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำใช่จะมีนัดเพื่อนๆหรือยังว่าแบบจะไปลงไปเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนคุณเพื่อนคุณเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวดูปีใหม่นี้เนาะว่าทำอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนดูสถานการณ์อีกทีนึงค่ะถ้าตัวว่าไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะไปอยู่ที่นู่นค่ะเพื่อนเรียกร้องอยากไปเยอะขนาดเยอะมากเลยค่ะเรียกกันอยากไปถ่ายรูปเพราะว่าแบบสวยทุกมุมเลยนี่เออจะคิดมองแบบมุมไหนบ้างคิดมองแบบมุมไหนบ้างจริงๆคือโอเวอร์ออลมากกว่าค่ะแบบเราชอบแบบสีให้มันเป็นสีโทนไล่ๆกันไปนะเป็นสีขาวเป็นสีครีมมันก็เลยออกมาแบบพอมาอยู่กับพวกสวนมาอยู่กับน้ำมาอยู่กับแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็เลยสวยไปหมดเลยอะค่ะเห็นแบบเหมือนจะชอบโซนบันไดเหรอครับใช่เพราะบันไดนี่ไฮไลท์ค่ะใช่บันไดเป็นไฮไลท์แสงสวยมากเลยอะสวยมากใช่ก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วใช่ใช่บ้านเหรอขายอะไรได้จริงๆเพื่อนๆมีแซวว่าแบบว่าอยากไปดูเรือนหอเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่จ้ะยังค่ะมันเป็นเรือนหอไม่ใช่มาก็เขาเซลกันเนี่ยไม่ครับไม่ใช่ก็คิดมองว่าต้องแก่กว่านั้นต้องใหญ่กว่านั้นนะคะอันนี้มันแบบเอาไว้แบบบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะอยู่จริงๆอ่ะจะอยู่ไม่ได้จริงไงก็เริ่มหาที่ทางเรือนหอยังค่ะยังเลยยังไม่ไรยังก็ได้ยังยังแต่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนใช่ยังก็ได้เพราะว่ามีมองไปแล้ววันนี้เราจูนกันไม่ติดแล้วพี่มีอะไรเนี่ยตกลงหนักเริ่มหาหรือยังคะเริ่มมองหรือยังเริ่มบ้านที่จะสร้างดูทุกวันเลยเนี่ยไม่ใช่เราดูทุกวันนะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้แถวไหนคือต้องสร้างหลายๆที่สร้างแบบทุกวันนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาหลายบ้านมากแล้วเนี่ยใช่สิ่งที่แบบต้องมีในบ้านที่จะเป็นอันหอมมันคืออะไรบ้างมีต้องมีเมียก็จะต้องมีห้องอย่างนั้นห้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้มีไม่ได้มีอะไรแต่ว่าที่เราคุยกันคือที่เราได้ยินมาจากรุ่นพี่นะที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อบ้านอ่ะเลือกให้มันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกดีกว่าน้ำมองโรงเรียนลูกยังคะเยอะเยอะไม่ใช่เยอะไม่ใช่เลยไม่ใช่เห็นหลายคนแนะนำแล้วไงว่าให้มองโรงเรียนลูกไว้ก่อนมีแนะนำไหมมีแนะนำไหมต้องเป็นอเมริกันด้วยนะต้องเป็นอเมริกันด้วยนะสำเนียงดูอันที่แบบไม่ได้แพงมากอ่ะโรงเรียนแพงแต่ว่าเริ่มดูโรงเรียนด้วยยิ่งเยอะยิ่งเยอะแต่ว่าลูกของผู้จัดการนะเขาก็เรียนอินเตอร์แพงก็แอบช็อกอยู่เหมือนกันเริ่มเตรียมทุกอย่างแล้วเริ่มเตรียมโรงเรียนทุกอย่างไม่แค่แบบคำนวณเงินเฉยๆว่าเราจะต้องมีแบบเท่าไหร่แล้วเราต้องทำงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็มีคุยเรื่องว่าจะต้องวางแผนเรื่องการเงินยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้รีบก็ยังทำงานเรื่อยๆยังสนุกกับงานแล้วก็โกยไปเรื่อยๆค่ะไปก่อนหากเริ่มวางแผนหรือยังคะเพราะว่าหลายอย่างมากเลยการนี้เยอะมากเลยเนาะไม่เราก็นั่นแหละครับก็คุยกันทุกวันนะก็ปรึกษากันทุกวันนั่นแหละแต่เราก็ยังไม่รีบถ้ามีโอกาสจังหวะเหมาะมันก็เมื่อไหร่เพราะนั้นนะตอนนี้ก็ทำงานก่อนดีกว่าแล้วเก็บเงินให้มันพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเพราะว่าค่าเลี้ยงดูแพงมากลำดับความสำคัญก็เรื่องไหนจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมาลำดับความสำคัญไหมหรอก็
ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นฮะอืมเป็นไปที่เราจะสเต็ปไปฮะเพราะปีหน้าก็มีลุ้นอืมเดี๋ยวดูงานก่อนเออถ้างานเยอะๆอ่ะไม่แน่เออนะถ้าผมไม่แน่ละกันปีหน้าแต่งหน้ารอแล้วเนี่ยยังค่ะก็ได้ทำงานไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าจังหวะมันใช่มันก็จะรู้เองแหละเนาะค่ะจังหวะไหนดีคะเนี่ยมีแต่คนถามตอบไม่ได้เลยครับใช่ตอนนี้คือแรงแล้วอ่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะครับถามถึงละครหน่อยเข้าเลยวะตอนนั้นที่ไปปั๊บที่ฝากไว้ว่าแบบเรื่องสองคะแนนค่ะจะได้โอกาสเอาคืนท้องกับซีนเลิฟซีนดูเดือดเพื่อเอาคืนมาค่ะโอ้ใช่แล้วก็ไปสั่งมาเต็มไว้ผมว่าผมไม่ได้ดูแน่เลยอ่ะเรื่องเนี้ยจริงๆก็กล้าดูไม่ได้ดูผมว่าผมไม่ได้ดูอ่ะต้องดูทำไมเขาไม่กล้าดูทำไมถึงความรู้สึกเราทำไมผมก็อยากให้กล้าดูอ่ะหลายคนอยู่นะเราไม่อยากเห็นเขาในลุคอื่นแต่เมื่อคืนได้ข่าวว่าเขาก็ต้องมาดูจูบกับก้าวอีกแล้วนะละครเป็นอย่างนั้นละครเป็นอย่างนั้นพี่บอกว่าดูโทรศัพท์ดิเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ก่อนโอ๊ยอะไรทำไมเออนะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ดูเดือดเท่าตอนกับพี่ก้อยใช่อันนั้นโหดไปแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องสอนเสน่หาก็โหดค่ะโหดน่าดูมากก็กดดันไปทีละครที่ช่องค่อนข้างคาดหวังกับเรื่องนี้ที่จะมาอย่าคาดหวังเลยจริงๆคือเราทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะนอกนั้นก็อยู่ที่ว่าคนดูเขาจะตัดสินยังไงอะค่ะแต่ว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆไม่บอกอะแม่เพราะเลือกซีนมันหนักขนาดไหนเรื่องนี้บอกค่ะบอกหนักเห็นตัวอย่างไหมคะว่าเลือกซีนเยอะมากดูดาวไม่ไหวไม่ดูอะไม่ดูอะผมไปหาอย่างอื่นทำแน่นอนอะคิดบาดใจทนไม่ได้หวงหรือหึงผมบอกแล้วไงผมไม่อยากเห็นเขาในบุคลิกอื่นแต่ผมชอบเขาแบบนี้รู้สึกไงคะเขาห่วงมากเลยดีค่ะไม่รู้ก็จะได้รู้สึกไงว่ามันรู้สึกยังไงมากก็รู้สึกห่วงมากเลยเหรอไม่อยากเห็นครับแค่เอานะไม่หรอกแต่ว่ามันก็คืองานตอนที่ถ่ายก็เครียดมากเหมือนกันแต่ว่าพอจบก็คือจบเจมเขามาขอโทษหรือมาบอกอะไรเราไหมคะอ๋อถ้าเจมชินแล้วครับพี่น้องกันเราก็สนิทกันอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกอะไรครับเคยเล่นละครใช่ใช่นี่ก็มีพี่เล่นละครเยอะที่สุดกี่คนเยอะที่สุดเยอะที่สุดไม่ใช่ผู้ชายเยอะที่สุดทำไมถึงว่าผู้ชายหลายคนก็อยากให้เรตติ้งแรงๆเหมือนละครแล้วกันนะอยากให้ฝากละครครับผมต่อไปเราจะต้องป๊อปให้หนักกว่าเดิมมั้ยไม่ต้องบอลพูดจัดอากินบอลกับบอลพูดจัดยังไงคะบอลพูดจัดจ้ะเมาได้เมาไม่หรอกเฮ้ยงานเดี๋ยวคิดไปแล้วโทรศัพท์ก็ได้ตอนนั้นทำหน้าที่ครับแล้วอยากถามว่าพี่ดวงวันนี้มีดูเงินเป็นไหมมีอีกไหมเหรอมีอีกไหมมีอีกเหรอมันมีแหละมีดิเดี๋ยวจะรักกันแล้วมันก็มีแบบไม่ได้มากมายมันเป็นอารมณ์ละครมันคือเป็นอารมณ์แบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบดูเผ็ดมันขนาดนั้นครับผมมันก็แบบดูแล้วก็แบบเอ้ยแค่นั้นเองแต่ค่ะขอเชื่อที่เราเป็นกระแสพี่เลยนะรอพี่เขาชอบผมแล้วครับครับก็ผมก็ลืมไปแล้วตอนถ่ายผมก็ลืมแล้วเมื่อคืนเปิดดูก็แบบเฮ้ยถอดอีกแล้วเหรอไม่ถอดบ่อยจังทำไมบังเอิญล้มจุกตลอดเลยอ่ะแหมละครครับผมก็เอาให้แฟนๆเขาได้แบบชื่นใจบ้างนะครับผมชื่นใจไหมคะน่ารักดีจะเปิดพูดทำไมไม่หรอกจริงๆคือเรื่องนี้สนุกค่ะยิ่งดูไปยิ่งสนุกเมื่อวานก็นั่งดูอยู่ค่ะแล้วก็แบบก็เล่นโทรศัพท์ก็แล้วก็ยังรีวายกลับมาเป็นฉากนั้นอีกแต่ว่าน่ารักดีค่ะคือมันไม่ได้เป็นแบบมันเป็นอารมณ์ฟิลกูดอะค่ะใช่ๆๆ